มณพระธรรมวินัยครั้งที่22พ.ศ.2561ถามตอบปัญหาพระวินัยคณะพระเถระพระวิทยากรและผู้ร่วมสัมมนาไม่ได้อธิษฐานผ้านะครับเป็นไตรคองนะแต่อธิษฐานนะครับเป็นบริขารโจรนะครับจะเป็นอาบัติเพราะอยู่ปราศจากใจคองหรือไม่ครับอย่างไรครับขอโอกาสครับไม่เป็นครับมันไม่มีไตรคองจะเป็นอาบัติเพราะอยู่ปราศจากไตรคองได้ยังไงครับผ่านไหมครับพระไม่มีไตรคองครับครับมีโทษอะไรไหมครับไม่มีอาบัตินะครับเนี่ยไม่มีอาบัติแล้วก็อธิษฐานผ้าบริขารเนี่ยโดยประการแบบไตรจีวรก็ควรนะครับอิทันจะปณะติจีวรังสุขะปริโภคถังปริขาระโจรังอธิษฐาตุมปิวัตตินะครับถึงแม้การอธิษฐานบริขารโจรหรือว่าผ้าบริขารเนี่ยขอไปถึงแม้การอธิษฐานถึงแม้ไตรจีวรไตรจีวรเนี่ยนะครับสามารถผมแปลใหม่ก่อนนะการอธิษฐานไตรจีวรนี้เนี่ยนะครับเป็นบริขารโจรหรือว่าเป็นผ้าบริขารเนี่ยเพื่อให้ใช้สอยสะดวกเนี่ยสมควรนะครับส่วนคำอธิบายในดีกาคือท่านอธิบายว่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยดีกว่าเนาะตาตาสับเป๊ะๆด้วยนะครับท่านเดี๋ยวสรุปเอามันไม่ดีนะครับเดี๋ยวได้ไม่ครบนะครับเขาอธิษฐานอีกทีนะครับอันหนึ่งภิกษุจะอธิษฐานไตรจีวรนี้เป็นผ้าบริขารเพื่อสะดวกต่อการใช้สอยก็ควรตรงนี้มาในกังขาวิจารณีอรรถกถาหน้า184นะครับนี่คือท่านสรุปมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจะละเอียดก็ต้องในอรรถกถาสมันตะตอนอธิบายอุโคติตาสิกขาบทคือเรื่องการอยู่ป่านี่แหละนะครับคราวนี้ในคัมภีร์กังขาวิจารณีอภินวาดีกามันก็อธิบายคำว่าเพื่อสะดวกต่อการใช้สอยเป็นยังไงก็คือคำว่าเพื่อสะดวกต่อการใช้สอยสุขะปริโภคถังความว่าเพื่อสะดวกต่อการใช้สอยเนื่องจากไม่มีโทษเพราะการอยู่ป่าเห็นไหมครับถ้าที่ฐานเป็นภาพบริขารแล้วก็ไม่ต้องมีอาบัติในเรื่องการอยู่ป่าแล้วภิกษุถึงจะเก็บจีวรไว้ในที่ใดที่หนึ่งยังอรุณให้ขึ้นในที่อื่นด้วยกิจมีการฟังธรรมเป็นต้นมาแล้วก็อาจจะใช้สอยได้โดยไม่ต้องสละเดี๋ยวอธิบายฟังหน่อยคือกรณีถ้าเกิดเราอยู่ห่างจากจีวรที่เราอธิษฐานเป็นผ้าไตรไว้ใช่ไหมครับแล้วมันกลับมาไม่ทันในช่วงอรุณขึ้นจริงๆอ่ะวิธีการทำไงไม่มีอาบัติก็คือต้องสละคือถอนอธิษฐานผ้านั้นช่วงหนึ่งนะครับแล้วค่อยพอกลับไปถึงที่นั้นแล้วค่อยอธิษฐานเป็นไตรจีวรใหม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดกรณีเราทำแบบนี้ไว้แล้วแต่แรกเนี่ยไอ้ฐานพระนั้นเป็นผ้าบริขารแต่แรกแล้วมันก็ไม่มีเรื่องการสมาสละมาถอนอะไรแบบนี้แล้วนะครับมีพระถามว่าถ้าเราอธิษฐานแค่สองผืนใช้แค่สองผืนคือสุขะปริโภคอันตราวสกกับอุตราสงเนี่ยแค่สองผืนคือใช้แค่นี้อย่างนี้มีโทษมีความเป็นอาบัติอะไรไหมครับอธิษฐานใช้ไตแค่สองผืนคือใช้แค่นี้แหละครับอธิษฐานแค่สองผืนคือจีวรกับสบงนะครับแค่นั้นนะก็จีผืนก็ได้ครับแต่อธิษฐานเฉพาะสบงก็ได้อธิษฐานเฉพาะสังฆติก็ได้แต่ถ้ามีผืนไหนก็คือต้องห้ามอยู่ป่าผืนนั้นอ่ะนะครับได้อย่างนี้นี่เรามาอธิษฐานผ้าไตรในพระวินัยให้อธิษฐานผ้าไตรเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรนิมนต์ครับเพื่ออะไรช่วยกันครับจริงๆเราจะพบการเรื่องการอธิษฐานไตรจีวรในเรื่องทุดงนะการบริหารผ้าสามผืนนะครับมันจะบอกเราได้ว่าทำไมต้องมีผ้าสามผืนเวลาจะซักเห็นไหมครับถ้ามีสบงสังฆาติแล้วก็จีวรใช่ไหมถ้าจะซักสบงเอาอะไรมานุ่งครับเอาจีวรมานุ่งแต่ถ้าจะซักจีวรก็เหลือสองผืนใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ป่าใช่ไหมครับอยู่ป่าสามารถซักได้สองผืนโอ้ยสามผืนจะไปนุ่งอะไรอยู่ในป่าซักได้สองผืนนะครับเฉพาะอยู่ในป่าซักได้ผืนจะเหลือผืนหนึ่งครับผืนหนึ่งที่นี้คืออะไรต้องเป็นสบงหรือจีวรเท่านั้นครับต้องเป็นสบงหรือจีวรเท่านั้นเพราะว่าสังฆาติมันเหลือไม่ได้ถ้าเหลือมันจะเอาไปนุ่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นก็จะเหลือแค่สองผืนมันไม่จะต้องเป็นสบงหรือจีวรนะครับเอาไว้นุ่งทีนี้ท่านก็บอกว่าถ้ามีมนุษย์มาเนี่ยจะต้องไปยืนอยู่ใกล้ถ้าในฐานะที่อยู่ในป่าซักสองผืนอย่างนี้นะต้องยืนอยู่ใกล้ในที่ที่เราตากผ้าเวลามีมนุษย์มาในที่นั้นจะต้องดึงผ้านั้นมาปิดกายให้เร็วนะครับแต่ถ้าเรามีแค่สองผืนจะทำยังไงทีนี้มันก็จะ
ลำบากในเรื่องนี้นะครับเรื่องการสับเปลี่ยนว่าเราจะเอาเปลี่ยนยังไงถ้ามีสังฆาฏิกับสบงจะทำยังไงใช่ไหมสองผืนใช่ไหมเปลี่ยนเป็นนุ่งไม่ได้นี่ครับเวลาโยมมาจะดึงผืนไหนมาทีนี้นะลำบากเพราะดึงมาปิดกายนะครับไม่ใช่ดึงมานุ่งนะคือตอนนี้ผมมองดูว่าการถ้าบริหารโจรอาจจะไม่ต้องตัดเย็บให้เป็นรูปแบบก็ได้ใช่ไหมครับบริหารโจรแล้วก็ผ้าไตรจีวรก็ต้องรักษาต้องตัดให้ตรงรูปแบบเป๊ะนะครับย้อมอะไรก็ต้องตรงขาดก็ไม่ได้ต้องปะต้องชุนแต่ว่าในพุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องการรักษาผ้าไตรจีวรเนี่ยมันมีอยู่ผมก็เลยมองดูว่าอันไหนเป็นประโยชน์หรือว่าอันไหนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับการประพฤติพรหมจรรย์อะไรเงี้ยก็เลยมองไว้ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราอธิษฐานจะบริขารโจรแล้วการรักษาพระไตรจีวรลูกศิษย์เราจะก่อรักษาบริขารโจรทั้งหมดแหละใครจะมารักษาพระไตรจีวรนะครับตรงนี้จริงๆในสิกขาบทนี้นะครับขออนุญาตกันนะจริงๆในสิกขาบทนี้นี่ท่านบัญญัติแก่ภิกษุทุกรูปนะครับทั้งบริขารโจรแล้วก็ผ้าอธิษฐานนะไม่ใช่ว่าคนหนึ่งถือผ้าอธิษฐานคนหนึ่งถือบริขารโจรจัดว่าบริหารประพฤติวินัยทุกข้อไม่ใช่อย่างนั้นทุกรูปจะสามารถประพฤติได้สองอย่างเพราะฉะนั้นต้องดูฐานะที่ท่านอนุญาตไว้นะครับฐานะที่ท่านให้อถรแล้วก็อธิษฐานเป็นบริขารโจรในที่นั้นก็เนื่องด้วยภาวนาใช่ไหมตัดบริโภคกังวลตัวนั้นนะครับมันดูฐานะตัวนั้นตามปกติแล้วภิกษุจะต้องมีผ้าครองโดยปกติถ้าดูอย่างนี้แล้วก็รู้ได้ว่าต้องมีผ้าครองเนื่องจากการบริหารผ้าครองนั้นก็เกี่ยวกับเนื่องด้วยสติเหมือนกันนะครับแต่สติในฐานะที่ท่านว่าให้ถอนบริขารอธิษฐานให้อธิษฐานเป็นบริขารจนในที่นั้นท่านมุ่งสติในเรื่องของภาวนานะครับไม่ใช่เรื่องศีลถ้าเรามีผ้าครองก็จะได้สติในเรื่องของศีลนี่ปกติแต่ถ้าเราคิดว่ามันง่ายมันสะดวกอันนี้มันเป็นมติของเราไปนะครับเรื่องการบริหารนะแต่ถ้าโดยอนิสงส์แล้วก็มีจริงๆนะครับท่านจึงพูดไว้สองอย่างนี้มันพิสูจน์รูปหนึ่งสามารถอธิษฐานได้ในบางครั้งบางคราวแล้วก็ถอนอธิษฐานได้ในบางครั้งบางคราวนะครับชื่อว่าวินัยบริบูรณ์นะครับวินัยบริบูรณ์ขอโอกาสนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสิกขาบทที่มีในปาริโมกเนี่ยนะครับเราไม่ได้ประพฤติครบอยู่แล้วล่ะนะครับไม่ใช่ว่าจะขาดข้อนี้ไปแล้วมันจะข้อนี้ก็ไม่ได้ประพฤติอุรุติตาสิกขาบทสิแบบนี้รู้จักขนเจียมไหมครับที่เขาแปลกันอ่ะเอลกะโรมะขนแกะนะครับสิกขาบทกับขนแกะเนี่ยเยอะมากนะครับเราไม่ได้ประพฤตินะครับเพราะเราไม่มีขนแกะนะครับเรื่องสันทัดเนี่ยสิครับบทเดียวกับสันทัดเยอะนะครับโกศิยวัคไล่มาเลยนะครับก็ไม่ได้ประพฤติใช่ไหมครับเพราะเราไม่มีสันทัดอะไรแบบเนี้ยนะครับฉะนั้นถ้าเรามีเราก็ต้องประพฤติแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องนะครับแต่อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยขอนะครับขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเนื่องจากทางพม่าต้องการถามนะครับเดี๋ยวมีพระต่างชาติท่านอยากจะถามปัญหาบ้างครับท่านถือกระดาษมานานแล้วให้โอกาสท่านนะให้โอกาสท่านนะสุนทระปัญหาผู้ใช้ปัญหาตัวอย่างผู้ใช้โอกาสโสตัวอย่างอธิปฐมาหังบันดีปมุติตากถาอภิคันกถิสามิบันดีหังอจุยนาเสติตุมากันชามาเวทังอากันโตปิมาสเมวินัยสยาสเบวินัยสยาโฮสิตงโอกาสันลปิโตติปมอดามิบันดีโอกาสันเดธาเมบันดีสิกเกจันอารัจิมิสาธุกันสุนาธามนสิกรธาคียาดิสุอาเกปิยันนามะเนติติวิญญาสังขะทากตายันโอตันวิเนยปิฎกปัสสิติยปาลิยันปนินทาโพสนาสิกขาปะดะปะดะปัสสิยันปานะคียันนามะกวาคียันวาอจิกาคียันวามหินทาคียันวาเยสังมังสังกัปปติเตสังคียันติโอตังวิเนยปิฎกมหาวะกะปาลิยันปิมโนสมังสังอาเกปิยมังสันติโอตังอิเตญิมามะกังคาคียาติสุอาเกปิยนามะเนติติอิมินามโนสคียันปิกัปปติติอธิปายโญญาเตโวเยสังมังสังกัปปติเตสังคียันติอิมินาปานะกัปปิยมังสิกานังกวาคียาดินังกะเหตัตตาอาเกปิยมังสิกานังมโนสคียาดินังนิเสติติ
ทัสมาอิเมนามโนสาคียนาเกปติติอะเดปายอญาเตโบอิเดญญิปาลีอะตากะตาวิโยโดสาจิปาลีเสจันนาอะทากะตาอะทากะตาเสจันนาปาลีทัสมาตมเมมัมมะกังขาวินโนตะเนทายะวินิสยังกโยธาปันติปันนังปานะอติติกาปันติอังสัทธังสุนิตวาอัตถังนัจฉานมิอาคามิหิปตกังวิริยะทารานังภิกขุนังทีอ่านได้ไหมท่านอ่านได้ไหมวินัยปิฎกเกมหาปาละกาลิระยามิมนุสสะจัมมังมนุสสะมังสังอากัปปิยะมังสันติอุตตังอิทะฮะอิทานิมะกังขาคีลาทิสุอากัปปิยังนามะนัตถิติอิมินามนุสสะคีลัมปิกัปปติอธิปาโยยาตโพโสสิโสตุยหังชาณติวินยสังฆอัตถกถาอย่างมนุสสคีลังกปตินะมลัมมลัมมลเถเอเกเจปะเลอาจริยานะมนุสสคีลังกปติเอเกเจอาจริยานะกปติวทันติมนุสสคีลังสังเขปะวินัยอาหังปัจจามิมันยติอามะอาวุโสสยามะละเถมนุสสคีลังกัปปติกัปปติในประเทศพม่าบางท่านก็จะวินิจฉัยว่ามนุษย์น้ำนมของมนุษย์นั้นไม่สมควรนะครับแต่ว่าก็ไปเจอในหลักฐานในวินัยสังฆาอัตถกถานะครับในอัตถกถาทั้งหลายท่านบอกว่ามนุษย์ในเนื้อทั้งหมดไม่สมควรก็จริงอยู่นะครับเว้นนมเนาะเว้นนมเว้นน้ำลายเว้นเหงื่อเว้นอะไรหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่สมควรทั้งหมดในที่นี้น้ำนมมนุษย์เนี่ยควรมนุษย์จะขี้ลังกับปฏิทางการในบาลีในวิโรดาพิมเอาแต่อัตถกถากระถังกระเทติทางการญาโนขี้ลังนามะขี้ลังนามะอักบียะขี้ลาสุขี้ลาดีสุอักบียะนามะนัตถิထာဂရမဆိုရဒါမဲ့ပါဠိမှာရေဆံမဆံကပ္ပတိတေဆံကိဏဟုတ်တယ်အဲ့တော့ထာဂရအာအာပါဠိတဲ့အတအမท่านบอกว่าဩအတ္တကထာကပ္ပတိပါဠိယံနကပ္ပတိထိခဝိလောတာအဲအထာဂရမှန်ကြီးတာကြည်အထာဂရဒီမှာထာဂရတာကြည်ပါဠိစကြံနအထာဂရတဲ့ထာဂရနစကြံทักษะมาทักษะบาลีนาเสจจท่านบอกในพระบาลีนี่มนุษย์ขี้ลังไม่ควรแต่ว่าในอรรถกถาบอกควรถามมานะอัฏฐกถาเนี่ยมนุษย์ขี้ยังแกปฏิจีโอดันปันดิปาลีปาลินอุปาทายปนะมนุษย์ขี้ยังนาแกปฏิจีอธิบายออกไปเยสัมมาสังกัปปติเตสังขิยังที่ปาลีอันอุดันกาลังอาคมิหิอุโสท่านบอกว่าในพระบาลีนั้นมนุษย์สักขีลังหนึ่งท่านห้ามไว้แต่ว่าในอัตถกถาท่านกลับอนุญาตท่านบอกว่าในถ้าเกิดว่าอัตถกถาถูกบาลีก็ต้องผิดแต่ถ้าบาลีผิดอัตถกถาก็ต้องถูกท่านจะให้เราอธิบายกระทั่งอธิบายยังกโรติบาลีบอกว่าไม่ควรนะครับผมยังจำไม่ได้เนี่ยท่านยกบาลีขึ้นมาบอกว่าขีลังนามะโคขีลังวาอาคิยะขีลังวามหิงสะขีลังวาเยสังมังสังกัปปติเตสังขีลังกัปปติณปฏิเสธังอุโสมีเหรอปฏิเสธังอธิเลยวินัยปิฎกมหาวคะปาลียังนะวินัยปิฎกมหาวคะปาลียังมนุสสะมังสังอากัปปิยังมังสันติพุทธังติวิรุทธะปาโถมนุสสะมังสังอากัปปิยังมังสันติพุทธังติมนุสสะมังสังอากัปปิยังมังสันติพุทธังมหาเวกปาลียังทัสสะอากัปปิยมังสาเปนติเยสังมังสังกัปปติมนุสสะมังสังยะกะมังสังอาทิเปนติอาทิโยทัสสะอากัปปิยมังสานิโอตังนาสัทโธอติริกะคีลาสุอติเลโกยังนามะอาทิติอิมินาเดี๋ยวดูทีนึงกระทั่งอธิปายังกะโลหิ
สิจะจะไม่ตัวอย่างภาษาที่บาลีอาจจะไม่ได้นะครับโมเดลการลงนั่นแหละตัวมียากเลยมีใครจะตอบเขาถามเขาอยากให้เราตอบเขาไม่ต้องการให้พระพม่าตอบมึงอยากให้เราตอบว่าในบาลีทำไมถึงบอกว่าไม่ควรแต่ในอัตถกถาถึงบอกว่าควรคืออยากเช็คบาลีอีกทีหนึ่งนะว่ามันเหมือนกันไหมดูบาลีอย่างสัตติสังมานะสมานังกะโลยีสังมาสังกับดีตีสังคีรังปณิตาโภชนาสิกขาบทปณิตาโภชนาสิกขาบทเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนปณิตาโภชนาพอดีเวลาหมดเอาไว้เวลาอื่นได้ไหมเวลาหมดอาจารย์สมรบอกว่าเดี๋ยวกาลังอาคาเมหินะอาบาลาภาเกอามาแบ่งปัญหาวิสัชิตับบังฮัลโหลเขาบอกว่าเขาสามารถตอบได้ว่างั้นอาจารย์โยตุยหังวิสัชิตุงสกุติอามาแบ่งสาธุเยวะอามาอุโสมีไหมกะมีเวลาไหมปริวัตินะเนาะพันดีดังกรณ์คีรานามะโกคีรันวาจิกาคีรันวาเมหิสะคีรันวาเยสัมมาสังกัปปติติสังคีรันติอุฑันติวัสนัมปานะกิงสันทายะอุฑันติสัตตะกาลิกะปริเสรังวาปณิฏฐโภชนะปริเสรังวาสันทายะอุฑันติวินิยะวินิจฉะอัฏฐกะระยังอุฑะพันดีอภิญญาณအဂဗိယမန္စနေဆာယခိရဏဂပတိတိနာဝတံသတ္တဟကာလိကပရိစေတံဝါနောပဏိဒဘောဇနာပရိစေတံဝါစန္ဒာယဝုတံဟုတ်ပြီအမပဏိဒဘောဇနာစိခာဗဒပရိစေတသတ္တဟကာလိကမနုဆကိလံနတ်စကိုတိနဂပတိတိစန္ဒာယနာဝတံဟုတ်တယ်သတ္တဟကာလိကနဲ့ပဏိဒဘောဇနာအမท่านถามเองแล้วก็ตอบไม่เอาเองเลยนะครับท่านบอกว่าเขากล่าวไว้ในที่นั้นไม่ได้ปฏิเสธหรอกแต่ว่าท่านขยายเฉพาะโคขีลังแล้วก็อชิกาเนี่ยอันนี้นะแพะเนาะน้ำนมแพะน้ำนมกระบือนะครับพวกเหล่านั้นเนี่ยท่านบอกว่าท่านอนุญาตไว้ก็คืออนุญาตพวกปณิตาโภชนะด้วยแล้วก็อนุญาตพวกสัตหะกาลิกาด้วยใช่ไหมปณิตะโภชนะสัทธากัลลิกากัปปตินักัปปติปณิตะโภชนะนักกัปปติขอการครับอาจารย์เอางงเหมือนกันเนี่ยผมเจอบาลีนะครับผมรู้เลยว่าหมายความว่ายังไงตรงนี้คือท่านกำลังอธิบายคำว่าขีรังน้ำที่ชื่อว่านมในปณิตะโภชนะนี่คือนมของอะไรก็ได้แก่นมของวัวนมของแพะนมของกระบือหรือว่านะครับเนื้อของสัตว์เราได้ควรน้ำนมของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยชื่อว่าน้ำนมในที่นี้ไม่ได้บอกว่ามันเขาไม่ได้บอกว่านมมนุษย์นะครับไม่ได้บอกนะถ้านมมนุษย์ก็สมควรแต่ว่าไม่ได้ในเป็นน้ำนมมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพระบาลีที่ว่าชื่อว่าน้ำนมในที่นี้นะครับตอนนี้ไม่ได้บอกว่าควรไม่ควรนะไอ้น้ำนมมนุษย์เนี่ยบอกแต่ว่าเนื้อของสัตว์เราได้ควรแม้น้ำนมของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยก็คือชื่อว่าน้ำนมในที่นี้เพราะน้ำนมในที่นี้ท่านหมายเอาน้ำนมของสัตว์ที่มีเนื้อเป็นกัปปิยะเท่านั้นจึงชื่อว่าน้ำนมที่ภิกษุไปขอปณิตาโภชนะนะครับคือขอโภชนะได้แก่ข้าวแล้วก็อะไรนะครับเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนมสดนมส้มปลาเนื้อตรงนั้นน่ะที่เป็นอาบัติไปตีน้ำนมน่ะขอข้าวกับนมของสัตว์ที่มีเนื้อเป็นกัปปิยะนี่นะแต่ถ้าขอข้าวกับนมของสัตว์ที่มีเนื้อเป็นอกัปปิยะจะไม่เป็นอาบัติไปตีจะแต่เป็นอาบัติทุกกฎตรงนี้ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันตรงนี้อธิบายคําว่าน้ำนมที่เป็นปาจิตีเฉยแต่ในอรรถกถามาขยายความว่าน้ำนมของสัตว์ที่มีเนื้อเป็นอกัปปิยะนะไม่เป็นปาจิตีนะครับแต่ว่าเป็นอาบัติทุกกฎ
ถ้าไปขอปณิตะโภชนะอย่างนั้นไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับเอาเลยพี่พิจิตอธิบายให้เขาฟังหน่อยนะครับครับระยะเวลาเรื่องของการถามปัญหา3ชั่วโมงผ่านไปรู้สึกมันไวนะครับพระคุณเจ้าได้แง่มุมขึ้นทุกปีนะครับการถามปัญหาแต่ละคาบฉะนั้นช่วงถามปัญหานี่สนใจมากครับระยะเวลาเราจะได้แง่มุมเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นทุกปีครับแล้วก็จะได้แง่มุมงอกๆขึ้นทุกปีครับก็ขออนุโมทนานะครับขอบคุณนะครับวิทยากรทุกท่านนะครับที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจครับก็พบกันใหม่ครับพรุ่งนี้นะครับ7:30 น.เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถึงเวลาสมควรครับระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตาอาภิวาเทมิสวาคาตัวภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับถวายความเคารพพระเถระนะครับท่านอาจารย์สุเทพนะครับ